นี่ครับผมกำลังจะพาไปดูวิโซ่คอฟฟี่ก็คือเอาตัวชมดนะครับนี่ครับชมดอย่างนี้ครับมันนอนอย่างนี้ครับน่าจะเป็นตัวชมดนะฮะไม่รู้ใช่หรือเปล่าตัวอย่างนี้เขาเรียกตัววิโซ่คือมาให้มันกินเสร็จแล้วมันก็จะขี้ออกมาเป็นกาแฟนะก็เอากาแฟแบบนี้ครับไปขายราคาแพงมากเขาเรียกว่าวิโซ่คอฟฟี่นะครับเนี่ยครับผลิตอยู่ที่เมืองดารัตนะครับประเทศเวียดนามเป็นครั้งแรกของมิเตอร์เฟียครับที่ได้ความรู้ใหม่นะจากตรงนี้นะครับโอ้โหจากสวีทไทยวิโซ่คอฟฟี มันก็จะนี่ครับยังไม่ขี้ครับตัวนี้ยังนี่ครับเวลามันอึออกมาเป็นอย่างนี้เอานี่ตัวใหม่ครับไม่เกี่ยวนี่ครับใครอยากจะกินวิโซ่คอฟฟี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับโอ้เที่ยวสะใจนี่ครับเพิ่งรู้ครั้งแรกครับผมจะสามารถจับได้ไหมเนี่ยเพราะมันแข็งขี้มันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยเหมือนกับไอ้ถั่วนะครับถั่วคาราเมลครับกลิ่นหวานๆนะครับจับลงไปแล้วก็กลิ่นน่าจะอร่อยนี่ครับที่ของวีตัววีโซ่ผมยังไม่แน่คอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นจมดหรือเปล่าครับเจ๋งครับเยี่ยมเลยครับโอ้โหหอมครับดมไหมผมกำลังดมขี้ของวีโซ่อยู่นะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่ไอตัวนี้มันตื่นมานะครับผมไม่แน่ใจมันหิวกาแฟหรือเปล่านี่ครับไอตัววีโซ่หิวกาแฟไหมกินกาแฟไหมมัมบอกินมากไม่กินนะมันแค่คันนี่เฉยครับถ้ากินมันก็พุ่งออกมาเป็นกาแฟวีโซ่คอฟฟี่เกิดเป็นในตัวนี้ในกินกาแฟสบายใจจังเลยครับนี่ดูหน้าชัดๆหน่อยฮะโอ้ยตรงนี้มีช่องสำหรับถ่ายรูปเที่ยวสะใจครับมิสเตอร์ฮอสเซียครับและนี่ก็คือวาโซ่ออกเสียงถูกไหมครับก็คือตัวชมดที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเมื่อมันอึออกมาเขาเอากาแฟที่ได้มาทำเป็นกาแฟที่ว่ากาแฟที่กาแฟเวียดนามวีโซ่นะครับโอ้สุดยอดครับอันนี้นะครับราคาอยู่ที่75 บาทครับคือราคากาแฟปกติแก้วขนาดนี้ก็15 บาทแต่นี่75ก็ประมาณ5เท่าครับราคาเพิ่มไปจากเดิม5เท่าหลังจากทานไอ้ตัวนั้นกินเข้าไปอึออกมาให้ผมกินอีกทีนึงผมกินกาแฟอึมาเนี่ยผมต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นอีก5เท่าครับก็จะหอมหวานขนาดไหนครับรอครับกินร้อนๆนะครับรอให้มันหยดไปก่อนนะครับมาโซ่คอฟฟี่ครับรอกันหน่อยนะครับช่วงรอครับก็คุยกันไปนะครับจะได้บรรยากาศของการรอนะครับตอนนี้มิสเตอร์ฮอสเซียนะครับอยู่ที่เมืองดารัตนะครับประเทศเวียดนามก็ซื้อทัวร์แบบวันเดย์ทริปนะครับมาเที่ยวฟาร์มที่เป็นสวนดอกไม้แล้วก็มาไล่กาแฟแล้วก็มาดูกาแฟที่ทำจากชมดและที่นี่เขาจะมีเป็นมีลองเฮ้าส์ก่อนครับคือบ้านชาวเขาแบบยาวๆที่ผมเคยไปที่ดักจึงนะครับแล้วก็ตอนนี้มาชิมกาแฟจากชมดแล้วก็มีการต้มเหล้าเหมือนบ้านเรานะครับเป็นเหล้าขาวนะครับก็เมื่อกี้ชิมไปแก้วนึงแล้วปลอดทองกันนะครับก็
ัววันหนึ่งก็ประมาณ400กว่าบาท450บาทครับ450บาทประมาณ450บาทนะคุ้มครับเดี๋ยวตอนบ่ายก็จะไปอีกหลายที่ก็หนึ่งในรายการทัวร์ก็มาชิมกาแฟแบบที่ผมชิมอยู่นะครับหมดไปครับการชิมกาแฟเวียดนามนะครับมันก็จะต้องค่อยๆรอให้มันหยดไปแต่ร้อยไม่ดีช่วงนี้ก็คุยกันไปเมื่อเช้านี้ผมตื่นมานะครับนี่บรรยากาศรอบๆนิดนึงฮะด้านหลังเป็นหลวงดิชมดแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ชงกาแฟที่กรุ๊ปทัวร์เขามาลงอยู่ตรงนี้นะครับก็รอครับทัวร์ที่มารถก็เป็นรถอย่างนั้นนะรถไม่ต้องไม่ได้รถใหญ่มีเป็นรถตู้ก็มีเหมือนกันนะครับจอยกันมานะครับผมเนี่ยเริ่มชิมแล้วรถระบบคันนั้นครับอิซูซุคันนี้ใกล้หมดนะครับเริ่มบีบลงไปนะเวลาเร่งก็คือชึบกดลงไปครับผมว่าจะชิมแล้วนะเพราะว่ารอนานเกินชิมครับดมก่อนครับนี่คือกาแฟจากชมดนะครับรสหอมจะเป็นยังไงมันก็เหมือนกับรสของกาแฟเวียดนามทั่วไปผมยังแยกไม่ออกว่ามันต่างกันยังไงยังไม่ต่างนะครับรสกลิ่นไม่ค่อยเท่าไหร่แต่รู้สึกจะหอมกว่าหน่อยๆกลิ่นไม่เท่าไหร่กาแฟแก้วละ75บาทกาแฟเวียดนามจากมิโซถ้าไม่ใช่ชมดต้องขอโทษด้วยนะครับไม่รู้ครับเดาตัวมันเหมือนกันรสต่างครับรสมันไม่แรงรสมันนุ่มอ่ะคล้ายรสมันนุ่มอ่ะพูดยังไงรสมันมีความหวานอยู่ในตัวนิดนึงครับแล้วก็กลมกล่อมรสดีครับนี่ครับกาแฟชมดเนี่ยครับเวียดนามนี่เขามีการส่งออกกาแฟไปดับสองของโลกนะครับแล้วก็แต่กาแฟเวียดนามในประเทศไทยไม่ก็เห็นเท่าไหร่รสเดียวหมดเลยครับดีครับถ้าไม่ดีผมก็ขายทิ้งถ้ามันดีมาอร่อยก็บอกว่าดีรสชาติดีครับถ้ามีโอกาสผมคงจะกินอีกแก้วหนึ่งได้ครับประเทศกินโอเคครับขอจบทิปแนะนำกาแฟจากตัววีโซนะครับรายงานตรงจากประเทศดาลัดเมืองดาลัดประเทศเวียดนามครับวันนี้ก็วันที่17วันศุกร์ที่17นะครับกุมภาพันธ์2553นะครับมีตัวเสียกำลังเที่ยวตะเวนเที่ยวประเทศในประชาคมอาเซียนนะครับตอนนี้เป็นประเทศเวียดนามเวลา 10:30 นครับเที่ยวสะใจแต่กับมิตรฮอสเซียอย่าลืมติดตามชม www.hosseia.com นะครับแล้วก็อย่าลืมจองโรงแรมผ่านเว็บไซต์ของผมด้วยนะครับจะได้มีทุนในการท่องเที่ยวหรือใครจะลงโฆษณากับเว็บไซต์ก็ติดต่อที่อีเมลด้านล่างนี้เลยครับมิตรฮอสเซีย.com เที่ยวสะใจครับแล้วก็มีคนบอกว่าน้ำ2จะอร่อยไปอีกแบบนึงครับ75บาทผมกินให้คุ้มครับเติมน้ำลงไปรอครับเข้าสู่โหมดของการรออีกแป๊บนึงครับมันน่าจะอร่อยครับเร็วขึ้นครับผมเอาอันนี้ออกนะครับแล้วก็เร่งปฏิกิริยาในการคนให้มันหย่อนเร็วๆครับอันนี้พองไปนิดนึงครับก็พอทดนะครับแต่ว่ารออีกหน่อยนึงดังนั้นผมรอไปชั่วโมงนึงแน่ครับไม่ได้ไปเที่ยวที่อื่นพอได้ยังครับได้มาหน่อยนึงครับก็ได้เวลากินกาแฟน้ำสองนะครับไม่มีที่วางครับวางนะครับตัวเขาจะไม่ต้องเปื้อนนะครับนี่ครับน้ำสองของกาแฟครับ
ช่วงน้ำแรกไม่ได้ครับรสชาติมันอีกแบบนึงน้ำแรกมันจะรู้สึกกลมกล่อมแล้วก็ข้นกว่านะครับว่าเที่ยวสะใจกับมิสเตอร์ฮอสเซีย